สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นกับขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทนะครับทั้งสี่เล่มมีขายที่เพจเซียวพุกที่เดียวนะฮะวันนี้มีคลิปที่พูดถึงบิตคอยน์นะฮะกับเหรียญคริปโตเคอเรนซีครับผมเองก็เพิ่งเข้าไปลองเทรดดูครับแล้วก็เห็นว่ามันมีข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหรียญดิจิตอลพวกนี้ครับจึงทำเป็นบทความครับนำเสนอให้ท่านได้รับฟังรับชมกันนะครับนี่นะผมก็ได้พับลิบแล้วล่ะนะฮะท่านใดที่ Subscribe เซียว71คงได้อ่านกันบ้างนะฮะก็เท้าความของเราผมก็เพิ่งสนใจกับการเทรดเหรียญคริปโตนะครับเมื่อไม่นานนี่เองครับจุดเริ่มต้นคือก็ไปตาม Twitter พี่มาร์กแหละแกบอกเอ้ยตอนนั้นไอ้บิตคอยน่าสนใจไปทำทรงน่าสนใจผมเลยเอ้ยลองไปดูแล้วก็พยายามหาทางเทรดครับแล้วก็ไปเจอเว็บแล้วก็แอป Bitkub นะครับเขาก็มีแพลตฟอร์มที่สามารถซื้อเหรียญคริปโตได้ด้วยเงินไทยครับจึงเข้าไปสมัครดูซึ่งก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสมัครเขาก็มีขั้นตอนให้เราไปสมัครในแบบง่ายๆครับยืนยันตัวตนอะไรเงี้ยง่ายมากครับง่ายมากก็ผ่านได้ด้วยดีครับเพิ่งเริ่มเทรดมาได้สัก3-4 วันนี่นะฮะ3-4 วันก็ได้ข้อสังเกตที่น่าสนใจจากการเข้าไปดูนะครับซึ่งผมเองก็ไปทำเป็นช่องไว้นะครับช่องชื่อว่าคริปโตเซียวนะครับเนี่ยคริปโตเซียวก็ถ้าสนใจก็ใครที่สนใจเทรดสไตล์เนี่ยนะเทรดพวกนี้ก็เนี่ยคริปโตเซียวสวิงเทรดนะครับก็ผมเพิ่งเนี่ยเทรดได้3 วันนะครับ3 วันก็ได้ไอเดียพอสมควรครับกับเรื่องของการเทรดคริปโตครับเออดีนะน่าจะเป็นเหมือนเรียกว่าbeginner's luck หรือเปล่านะผมเข้าไปเทรดก็กำไรเลยฮะกำไรแต่ด้วยความที่เราลงเงินน้อยไงก็ได้อยู่เล็กน้อยครับประมาณ5%นะฮะก็พอไหวอยู่นะพอไหวอยู่ว่าเออแล้วพวกนี้ผมก็ทำเป็นคลิปสำรวจครับแต่ละวันนะผมเจออะไรบ้างผมก็จะทำเป็นคลิปเนี่ยมีรีวิวมีอะไรบ้างครับแอปมาอันนี้สำรวจทางเว็บไซต์ปิดครับแล้วก็นี้เป็นแอปนะฮะพอทำแล้วน่าสนใจผมเลยทำช่องที่ว่ามาคือช่องเนี้ยคริปโตเซียวนะถ้าสามารถคลิกลิงก์นี้เข้าไปได้เลยนะฮะก็เป็นช่องผมเองนะฮะทำแยกนะทำแยกเพราะว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันก็เป็นผมจะทำให้คริปโตเซียวเป็นส่วนของการเทรดแบบเทคนิคไปเลยเทคนิคแล้วก็การดูวิเคราะห์กราฟหุ้นนะก็ไม่ใช่วิเคราะห์กราฟของคริปโตครับคริปโตซึ่งมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับก.ล.ต.บ้านเราเนาะอันนี้มันเป็นเหมือนกับสินทรัพย์ที่เป็นสากลนะครับก็คงไม่เป็นไรเนาะและอย่างผมก็จะมีการวิเคราะห์แล้วก็มีการเอาความรู้ที่ผมได้เรียนรู้มาจากทางการเทรดหุ้นนะครับมาใช้ด้วยนะทีนี้ก็ได้เป็นไอเดียหลายอย่างที่จะทำเป็นข้อมูลให้กับท่านที่สนใจนะว่าเงินน้อยเนี่ยลงทุนบิตคอยได้ไหมซื้อบิตคอยได้ปะได้นะครับได้เลยนะผมว่าบิตคอยนี่มันเปิดกว้างมากกว่าหุ้นด้วยซ้ำไปนะคือเงินจริง1 บาทก็เทรดได้นะ1 บาทนี่ไปซื้อบิตคอยนะครับมันจะมีช่องนะอันนี้ผมเอามาจากบิตครับนะฮะมันจะมีบิตออฟเฟอร์เช่นกันครับถ้าท่านอยากซื้อไวนะซื้อได้ทันทีก็กดที่ตรงนี้คลิกตรงนี้มันจะมีระดับราคาที่เขาตั้งขายครับท่านก็กดปั๊บครับมันก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาครับหน้าข้างล่างนะอันนี้จริงมันเป็นหน้าจอมือถือนะก็มีอันนี้เป็นส่วนล่างนะผมยกออกมาให้ท่านเห็นชัดๆว่าเนี่ยถ้าท่านคลิกนี้ปั๊บเป็นการเลือกราคาเนี่ยแล้วท่านก็เปลี่ยนจํานวนเงินนะว่าเท่าไหร่1 บาทครับมันจะคํานวณเศษเสี้ยวของบิตคอยน์ไหมท่านครับเนี่ย0.0005ตัวนะครับ05ตัวแล้วก็3น่าจะ44มาเนี่ยนะครับเนี่ยซื้อได้ครับซื้อได้10 บาทก็ซื้อได้เช่นกันนะฮะ100 บาทก็ซื้อได้เช่นกันแต่ผมเนี่ยผมไม่เคยซื้อหลักบาทนะหลักบาทหลักสิบนะผมจะเริ่มต้นที่100 บาทผ
ผมลอง100 บาทก็ซื้อได้ครับดังนั้นบิตคอยเนี่ยเงินน้อยก็เล่นได้ครับเทรดได้นะฮะก็ลองไปลองใช้ดูแล้วกันฮะอันนี้ก็จากประสบการณ์แล้วใช้ได้ครับใช้ได้ถึงกระนั้นก็แบบซื้อ1 บาทมันก็ไม่เหมาะสมนะ10 บาทก็ไม่เหมาะสมก็เป็นเด็กๆครับถ้าเราอายุเยอะหน่อยก็น่าจะกำหนดอายุกันนะ18 ปีขึ้นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ลองสัก100 บาทแหละลองดูแล้วกันน่าจะดีกว่าน่าจะแบบดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะต่อมาประเด็นที่หลายคนน่าสงสัยว่าบิตคอยกับเหรียญคริปโตนี่มี price pattern กับ price action ให้เห็นเหมือนหุ้นหรือเปล่าครับเหมือนเลยครับเหมือนได้เลยเนี่ยนี่เป็นกราฟที่ผมแคปมานะเป็นกราฟ4 ชั่วโมงครับที่ผมเอา4 ชั่วโมงมาเพราะว่า4 ชั่วโมงนี่มันแอคทีฟกับราคาล่าสุดมากกว่าเดย์ครับกราฟเดย์จะช้ากว่านะกราฟเดย์จะไม่เหมือนกับไม่อัปเดตทันเวลาเท่ากับ4 ชั่วโมงครับผมเลยเอา4 ชั่วโมงมาซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับกราฟเดย์นะครับไพแพทเทิร์นนะครับย่อลงมาเส้นค่าเฉลี่ยแล้วดีดกลับครับย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีดกลับนะครับย่อแล้วก็เบรกเอาท์แล้วก็พรวดเลยครับนะฮะตอนนี้ผมก็มี ADA ครับเห็นจังหวะเฮ้ยมันใช่เว้ยอันเดอร์คัทไงอันเดอร์คัทกลับไปผมซื้อประมาณแท่งนี้ฮะแล้วก็พลุกฟลุกครับวิ่งแรงเลยก็โชคดีไปฮะอันนี้เป็น BNB ครับก็เห็นไหมครับคับนะครับแฮนเดิลนะครับข้ามได้นะฮะเห็นไหมครับหรือทำเป็นจะเรียกว่าเป็นยืนยันขาขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับนะครับอันนี้เป็น BSV ครับก็เป็นการแฟลตจะเรียกว่าแฟลตเบสก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นราวัตทอมก็ได้นะครับนะครับแฟลตแล้วก็พรวดไปเลยฮะออกแล้วก็พักตัวครับดอทเนี่ยเป็นอะไรที่ปั่นเลยครับพรวดย่อผมได้ประมาณแท่งเนี้ยประมาณโซนเนี้ยเพราะเห็นเฮ้ยมันย่อเว้ยสวยแล้วก็เข้าไปเลยฮะ ETH Ethereum นะครับก็เห็นไหมครับขึ้นไปย่อชนเส้นค่าเฉลี่ยครับชนแล้วข้ามได้ก็ผมเข้าแท่งเนี้ยเหมือนไหมครับโคตรเหมือนเลยครับตัวเนี้ย EVX เส้นค่าเฉลี่ย99 วันครับนะครับชนย่อแล้วก็เตรียมตัวครับผ่านได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะอันนี้เป็น KNC ครับ KNC เข้าย่อเนี่ยฮะแล้วก็รีดแรงนะครับแล้วก็พักตัวครับนะพักตัวจะยังไงจะผ่านได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะลิงก์ครับลิงก์ก็เห็นไหมครับโมเมนตัมออกข้างครับแฮนเดิลครับข้ามพรวดเลยครับแพทเทิร์นเหมือนกันเลยครับเนี่ยราวบอททอมเลยครับมันแฟลตเบสก็ได้นะแฟลตเบสปุ้งดันขึ้นไปนะฮะเนี่ย OMG ก็ย่อมาอันนี้ก็ส่งอะไรไม่รู้ครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็มีการยกขายยกโลนะฮะเห็นไหมครับอันนี้ไหมครับเป็นแบบ VCP นะขึ้นไปย่อตื่นแล้วก็ดัดไปใหม่ครับเส้นค่าเฉลี่ยยังเป็นนัยสำคัญ99เส้น MA 99นะครับ MA นี่เป็นนี่แท่งแต่ละแท่งเป็น4 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เช่นกันครับครับแฮนเดิลพรวดเลยครับอันนี้เป็น XRP ครับ XRP นี่วิ่งดีมากเลยนะย่อแล้วก็นะครับขึ้นไปแล้วพักตัวครับนี่เช่นกันครับพักตัวแล้วก็ข้ามได้ครับนะฮะโหนี่ครับแฮนเดิลเลยหรืออาจจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะเห็นไหมครับมันดังนั้นที่ผมเช็คมานะที่ผมใช้ของบิตครับมันเนี่ยมันก็มีเหรียญให้เทรดน่าจะเกือบ20 เหรียญประมาณนั้นนะชัดเจนเลยครับว่าจะมีความคล้ายหุ้นเลยไพแพทเทิร์นแบบที่เราเห็นในหุ้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยที่ผมลิสต์มา BTC ETH XRP XLM ADA BSV SIL ZIL LNK IOST ZRX KNC DOGE พวกเนี้ยมีครับส่งคาร์บิทันเดิล VCP ดับเบิลบอททอมเราบอททอมบูลเลตแฟลกและแฮงเกิลเรียกว่าเราเอาความรู้จากการสวิงเทรดจากการรู้เรื่องเทคนิคอลไพแพทเทิร์นใช้ได้หมดเลยครับเนี่ยฮะทำให้ผมคิดว่าโอ้ยน่าสนใจน่าลงไปเสี่ยงเล่นดูเว้ยหนุกๆนะฮะวัดจากราคา Market Cycle กับ Bitcoin เหรียญคริปโตมีไหมมีครับใช้ได้เช่นกันครับมีการสะสม
สะสมขาขึ้นแจกจ่ายแล้วก็ขาลงมีครับเป็นเพราะพวกนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับอารมณ์ครับความโลภทําให้เกิดการไล่ซื้อหรือดีมานด์เข้าใช่ไหมความกลัวทําให้เกิดอะไรการขายก็ซัพพลายออกครับพวกนี้แหละความกลัวความโลภมันสร้างมาร์เก็ตไซเคิลครับอยู่ในตลาดเก็งกำไรไหนก็เหมือนกันหมดเลยนะฮะเส้นค่าเฉลี่ยหรือ moving average ใช้ได้กับ Bitcoin และเหรียญคริปโตไหมใช้ได้ครับเพราะว่าอะไรครับเส้นค่าเฉลี่ยมันเป็นการคำนวณจากราคาปิดครับของแต่ละ time frame ครับนะฮะถ้ามันมีราคาเปิดปิดนะฮะตลาดไหนใช้ได้หมดเลยครับนี่เป็น common sense เลยนะฮะ Bitcoin กับเหรียญคริปโตสามารถ swing trade ด้วยการใช้ daily chart ได้ไหมได้ครับได้เลยครับผมลองแล้วผมตอนนี้ผมกำลังรันเทรนอยู่นะผมหาจังหวะเข้าที่การใช้กราฟแท่ง4ชั่วโมงครับแล้วก็หาจังหวะเข้าแล้วก็ผมจะรันเทรนด้วยการใช้ Daily Chart ไปด้วยครับดังนั้นผมว่าระยะสั้นระยะกลางนี่ใช้ได้ครับสวิงเทรดหรือรันเทรนยังได้เลยครับนะฮะแต่แนะนำอีกครั้งหนึ่งว่ากราฟ Daily Chart มันจะไม่ค่อยอัปเดตคือจะไม่ทันราคาแกว่งเท่ากับกราฟราย4ชั่วโมงนะให้ท่านเลือกใช้ราย4ชั่วโมงจะดีกว่าครับหรือท่านเล่นสั้นกว่านั้นก็ลองใช้ดูมันจะมีทั้ง1นาที5นาที10นาทีแล้วแต่ผมไม่ถนัดครับผมชอบดูยาวๆผมชอบดูภาพใหญ่คือ Daily Chart ได้ยิ่งดีแล้วก็ไวสุดก็คือ4ชั่วโมงครับผมได้เท่านั้นเองครับดังนั้น Day Trade ได้ครับ Swing Trade ได้เทรนด์ following ได้ครับหรือจะแทงต่ำแทงสูงยังได้เลยครับแต่คือผมว่านะมีความรู้แล้วใช้เด้อครับอย่าไปแบบการพนันเลยนะลองดูลองใช้ความรู้ที่เราเรียนรู้มาใช้ดูครับหนังสือแนะนำเล่มนี้นะครับใช้ได้เลยครับนะหุ้นซิงสวิงเทรดนี่โอ้โหผมว่าใช้ได้ทุกตลาดครับยิ่งคริปโตเคอเรนซีผมว่าคริปโตนี่ช้ากว่าฟอเร็กซ์นะช้ากว่าฟอเร็กซ์เหมือนหุ้นเลยครับดังนั้นเนี่ยโคตรเหมาะเลยหุ้นซิงสวิงเทรดเนี่ยเหมาะมากนะฮะผมก็ให้สำหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยตามก็ผมให้เนี่ยนะเป็นคลิปแนะนำหนังสือก็ลองไปดูนะฮะถ้าสนใจอยากจะตามข้อมูลการเทรดผมก็ไปที่นะคริปโตเซียวนะครับสวิงเทรดนะฮะผมให้ลิงก์ไว้นั้นเนี่ยก็คลิกไปได้นะฮะประเด็นสุดท้ายที่อยากจะคุยคือBitcoin cryptocurrency ยังยืนไหมและ Bitcup ยังยืนไหมนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ Bitcup ไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะดังนั้นผมก็เลยเอาเงินลงเท่าที่ผมยอมเสียได้คือผมตั้งลิมิตไว้ไม่เกิน 10,000 นะหมื่นเดียว 10,000 คือเป็นที่แม็กแล้วแล้วผมจะบริหารจัดการกัน 10,000 บาทเนี่ยให้อยู่นานที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วก็ระบบแพลตฟอร์มนี่จะอยู่ได้นะครับเอาบิตคอยกับคริปโตเคอเรนซียั่งยืนผมว่าก็เป็นอนาคตนะมันเป็นวิวัฒนาการของเงินนะครับยังไงซะก็ต้องมีครับบิตคอยคริปโตเคอเรนซีแต่ประเด็นคือบิตคอยจะเป็นสกุลเงินหลักไหมผมไม่แน่ใจบางคนก็บอกว่าเป็นทองคำดิจิตอลก็ไม่แน่ใจเช่นกันฮะทำไมต้องเป็นทองคำดิจิตอลเอาไปค้ำประกันเงินตราต่างประเทศได้หรอไม่แน่ใจนี่ผมไม่แน่ใจดังนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่แน่ใจผมก็ไม่กล้ามองยาวนะครับบอกตรงผมก็เนี่ยตั้งกฎตัวเองไว้ว่าตั้งลิมิตตั้งกรอบตัวเองว่าผมจะลงเงินเทรดแค่ 10,000 บาทเท่านั้นเองนะแล้วก็จะลองเทรดตามแนวโน้มสวิงเทรดนะแล้วก็รันเทรนตามแนวโน้มครับแล้วก็ถ้าจบรอบต้องล็อกกำไรไว้ครับนะฮะเป็นข้อสังเกตที่ผมได้จากการลองไปเทรดบิตคอยน์แล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับโดยสรุปคือเหมือนหุ้นครับเราสามารถใช้ price pattern เราสามารถใช้ทฤษฎี market cycle เราสามารถใช้ price action เส้นค่าเฉลี่ยได้หมดเลยครับถ้าสนใจก็ลองไปเทรดดูนะครับสำหรับ Bitcoin นะมีหลายเจ้านะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นของ Bitcup นะก็ท่านใดอยู่ต่างประเทศก็ลองเทรดดูนะฮะผมคิดว่าก็เป็นของเล่นใหม่นะครับผมเป็นของเล่นใหม่ก็แย่ๆก็หนุกดีครับมันทำให้เราไม่เบื่อไงเออเล่นหุ้นก็มีอะไรที่มันแบบบางจังหวะมันก็ไปเทรดบางจังหวะแล้วก็ถึงเงินสดไงถ้ายังมีมีอีกตลาดหนึ่งที่เราเอาไปเล่นแล้วก็มันมีความเคลื่อนไหวให้เราดูหนุกๆแก้
แก้เหงาก็โอเคอยู่นะฮะและอย่างถ้าได้ตังก็เวิร์กดีนะครับและที่สำคัญคือการที่เราลองเปลี่ยนตลาดเทรดดูมันก็ทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างที่เรามองข้ามไปจากตลาดหุ้นนะครับนึกภาพปะเหมือนกับเราลองได้ใช้วิชากับสิ่งแวดล้อมใหม่แล้วเราก็ทำให้เรามั่นใจว่าเออทฤษฎีที่เราเรียนรู้มานี่มันเวิร์กเว้ยตลาดไหนก็ใช้ได้นะว่าใช้ได้ละเรามั่นใจแล้วว่าเนี่ยต่อไปหน้าที่เราคืออะไรรอครับเรารู้ว่าถ้าไม่ตายวันนี้มันเวิร์กแล้วต่อไปต้องรอให้เป็นครับเนี่ยขอให้เราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นครับนี่เป็นทั้งหมดครับที่ผมได้มาจากการลองเทรดคริปโตนะครับก็ย้ํานะครับท่านใดที่อยากจะตามงานผมเกี่ยวกับการเทรดคริปโตนะครับก็ไปที่นะเซิร์ชนะครับคริปโตเซียวนะครับ CYO เนี่ย TOZYO นะครับเนี่ยหรือคลิกลิงก์คลิกลิงก์ไปได้ครับนะก็จะเจอของผมเนี่ยครับก็สามารถ Subscribe ได้นะฮะตามที่ท่านต้องการนะครับผมก็จะอัปเดตทุกวันนะถ้าว่างนะครับให้ท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะก็ทิ้งท้ายถ้าท่านใดอยากจะเรียนรู้เรื่องการเทรดก็แนะนำนะครับช่องนี้นะเอ้ยไม่ใช่ช่องสิเนี่ยเป็นเพจที่เป็นสารบัญนะครับรวบรวมบทความที่ผมได้ทำไว้ใน cl71.com นะครับเนี่ย cl71.com เป็นเว็บไซต์เองนะครับผมทำมา4ปีนะครับ5ปีแล้วมั้งนะถ้าอยากเรียนรู้หุ้นก็จริงๆการเทรดไม่ใช่เป็นหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น forex ไม่ว่าจะเป็นคริปโตไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้อย่างต่างๆใครเป็นมือใหม่นะครับ DW ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับอยู่ที่ว่าท่านปริญญาคือท่านต้องประหยัดคืองานผมมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่คือผมไม่เทรดทุกตลาดไงถ้าท่านอยากเรียนรู้ท่านต้องประยุกต์ใช้ได้เองครับศึกษาไอเดียแนวทางแล้วไปประยุกต์ใช้ท่านจะได้ประโยชน์กับผมมากสุดครับนะฮะมีคนชมมาว่าเรื่องราวของ mindset เนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์สำหรับเขาเทรด forex ก็เนี่ยก็ลองดูครับพวกนี้ mindset เนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะเนี่ยผมก็ศึกษาอย่างจริงจังเลยนะฮะไม่มีใครทำเยอะกว่านี้แล้วผมเองก็เป็นคนบ้าพลังคนบ้าแล้วก็บ้าพลังครับมีเพื่อนในฝูงก็ลองส่งลิงก์ให้เขาไปศึกษาดูนะครับเห็นไหมท่านสามารถส่งไปแค่ cl71.com ก็ได้ครับหรือว่าคลิก copy นี่ก็ส่งไปเขาไปได้ครับเนี่ยจะมีเนี่ยนะหน้าเนี้ย get link เนี่ยท่านส่งไป Facebook ก็ได้ Twitter Pinterest อีเมลก็ได้ครับเนี่ยตรงนี้นะเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายนะฮะเก็ตลิงก์เป็นการ copy ลิงก์ครับหน้านี้นะแล้วถ้าเป็น Facebook ก็แชร์ครับแชร์ไปเลย Twitter ก็แชร์ไป Twitter Pinterest ก็ Pinterest อีเมลก็ส่งเมลให้เพื่อนท่านครับรับรองว่าเพื่อนท่านจะชอบท่านแน่นอนครับเพราะว่านี่เป็นขุมทรัพย์ขุมคลังความรู้ที่น้อยคนนักที่จะทำได้ขนาดนี้ไม่มีคนบ้าครับผมว่าผมคนบ้านะมีใครบ้าทำได้ขนาดผมแล้วนะก็มีเท่านี้นะครับคลิปนี้ข้อสังเกตจากการเทรดบิตคอยน์และเหรียญคริปโตนะครับน่าสนใจครับตลาดนี้น่าสนใจแล้วก็มีจังหวะซื้อที่น่าสนใจรอท่านอยู่ครับแนะนำอย่าได้จัดหนักนะฮะเอาเงินลงไปน้อยๆก่อนแบบผมเนี่ยมีลิมิตเท่านี้แหละเทรดเท่านี้พอแล้วก็บริหารจัดการไม่ดีแล้วถ้ามันมีความเรียกว่ามีความยั่งยืนแล้วก็มันมีความเรียกว่าเป็นมาตรฐานแล้วค่อยคือทำให้เรามั่นใจว่ามันเป็นอะไรที่มันสเตเบิลแน่นอนยั่งยืนแน่นอนค่อยจัดหนักตอนนี้เราไปเรียนรู้ก่อนก็ดีเช่นกันนะฮะเท่านี้แล้วครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ